ไปต่อกันที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับไปดูฝีมือของตำรวจกองปราบกันหน่อยฮะเพราะว่าเขาได้เบาะแสมาว่าเดี๋ยวจะมีชาวปากีสถานคนหนึ่งลักลอบขนยาเสพติดโดยใช้วิธีการกลืนยาเสพติดลงในท้องฮะก็จะรอดพ้นสายตาของเจ้าหน้าที่นะก็ตรวจไม่เจอแต่ถ้าเกิดว่าเอ็กซเรย์เนี่ยจะเจอสุดท้ายตำรวจนะฮะไปตามจับกุมได้เป็นชายชาวปากีสถานนะฮะโดยเป็นฝีมือครับของตำรวจกองปราบนะครับนำไปโดยพลตำรวจตรีสุทินทรัพย์พ่วงผู้บังคับการกองปราบปรามพันตำรวจเอกภูมินพุ่มพันพุ่มออกไปฮะพันตำรวจเอกภูมินพุ่มพันม่วงนะครับผู้กำกับการคอมมานโดกองปราบปรามพร้อมด้วยตำรวจสากลครับโดยพันตำรวจโทชัยสงวนศิลป์รองผู้กำกับการฝ่ายประสานงานตำรวจสากลภูมิภาค3และเจ้าที่ตำรวจนะครับจากสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไปคุมตัวนายทาเฮอร์บัตอายุ45ปีฮะเป็นชาวปากีสถานแล้วก็นำตัวนายฮาร์เทอร์นะครับไปส่งที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อเอ็กซเรย์ครับเพราะว่าเขาได้ข้อมูลมาว่านายอาร์เทอร์เนี่ยนะฮะจะลักลอบขนยาเสพติดนะครับเป็นโคเคนโดยใช้วิธีการกลืนลงในท้องครับสุดท้ายเอ็กซเรย์ก็ไปเจอว่ามีโคเคนบรรจุแคปซูลน้ำหนักประมาณเกือบ2กิโลกรัมอยู่ในท้องจริงๆตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาครับครอบครองยาเสพติดโดยผิดกฎหมายแล้วก็นำตัวครับไปส่งที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดดำเนินคดีและขยายผลหากลุ่มแก๊งที่ร่วมขบวนการต่อไปคือตำรวจไทยเขาบอกว่าได้รับประสานมาจากตำรวจสากลปากีสถานบอกว่าเดี๋ยวจะมีชาวปากีฮะใช้วิธีการแบบนี้นะฮะคือกลืนยาเสพติดแล้วขนขึ้นเครื่องบินมายังเมืองไทยแล้วจากนั้นเดี๋ยวจะมีคนมารับต่อไปทีหนึ่งแล้วไปส่งต่อที่โคลัมโบของศรีลังกาเพื่อไปจำหน่ายต่อในออสเตรเลียแล้วก็กลุ่มในยุโรปอีกต่อหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้แหละฮะทางพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาก็เลยสั่งการให้ตำรวจเนี่ยวางแผนสุดท้ายจับกลุ่มได้วันนี้ค่ะทาเฮอร์บัตนี่ก็เป็นผู้ต้องหาชาวปากีสถานเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคนที่2แล้วในเดือนนี้นะคะที่ตำรวจไทยสามารถจับกลุ่มตัวไว้ได้ค่ะซึ่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็ได้จับกลุ่มคนร้ายระดับหัวหน้าทีมเผาโรงงานทอผ้าเพื่อเรียกค่าคุ้มครองที่เมืองกะรจีตอนนั้นมีผู้เสียชีวิตเกือบ300คนแล้วก็หลบหนีมากบดานที่ประเทศไทยค่ะซึ่งหลังจากจับกุมตัวทางพลตำรวจเอกจักรทิพย์ก็บอกว่าจะไม่มีวันยอมให้คนต่างชาติคนไหนหรือว่าเครือข่ายใดมาใช้ประเทศไทยทำความผิดและก็หลบซ่อนตัวหนีกระบวนการยุติธรรมนะคะการดำเนินอย่างต่อเนื่องแบบนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐค่ะในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติให้คนไทยและก็ชาวต่างชาติปลอดภัยมั่นใจมาท่องเที่ยวแล้วก็มาลงทุนกันแล้วก็เป็นไปตามแผนความร่วมมือในประชาคมอาเซียนและสหประชาชาติด้วยนะคะโดยที่จะมีช่องทางตำรวจสากลนี่แหละค่ะเป็นช่องทางหลักในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารค่ะ